อยจะไปหลายวันแล้วนะครับป้าผมดูลู่ทางไว้แล้วอ่ะคราวนี้ว่าจะขนจากที่อื่นด้วยถ้ามันเสี่ยงนะเลิกทำซะเถอะลูกไปบ้านหรือไปหนีไปเธอรังเกียจฉันแบบนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นต้องเป็นนายฮูยันถึงจะดีใช่ไหมนาคานายกำลังจะทำลายอ่ะสภาพรถไฟอ่ะจบแล้วนะคะเฮ้ยนาคาThank you.
และนี่คือบทเพลงประกอบละครนะครับเรื่องเสื้อและดอกไม้นะครับจากแฮมเมอร์ในเด็กขอเสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นบทเพลงเพราะนะครับที่สะท้อนเรื่องราวความน่ารักของเด็กๆนะครับที่อยู่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะถ้าได้ฟังจากท่วงทำนองต่างๆหรือว่าเสียงร้องนะคะก็จะได้เข้าใจถึงวัฒนธรรมส่วนหนึ่งด้วยนะคะที่สะท้อนผ่านบทเพลงนะคะซึ่งเรื่องของเพลงเรื่องของละครนะคะก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของสื่อสร้างสรรค์ที่จะช่วยในการเสริมสร้างความเข้าใจภายในพื้นที่ด้วยนะคะใช่ครับเพราะว่าละครที่ทีวีไทยผลิตขึ้นในปีนี้นะครับก้าวสู่ปีที่3ต้องบอกว่าเป็นละครที่มีเนื้อหาสาระสะท้อนเรื่องราวของสังคมในแต่ละพื้นที่แต่ละชุมชนแต่ละกลุ่มวัยด้วยนะครับให้ทุกคนได้เข้าใจเรื่องราวของสังคมเหล่านี้ผ่านละครเราเองครับเรื่องที่3นะครับเขาชื่อการครับคุณโป๊กธนวัฒน์วัฒนภูลนะครับคุณโบสาวิตรีสุทิชานนท์ครับเรื่องที่4ครับน้องแอนครับเรื่องต่อไปนะคะมีชื่อว่าโรงงานสำราญใจค่ะขอเชิญคุณเต้ปิติศักดิ์ยาวนานนท์นะคะคุณน้ำหวานพิมราเจริญภักดีบอกว่ามีนักแสดงนำแล้วก็ผู้กำกับมาด้วยนะครับน้องแอนครับเรื่องแรก